ทีนี้จากในตอนต้นนะครับที่ครูบอกว่ากรดอะมิโนเนี่ยมันจะมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์เนาะเราจะมาดูกันว่าพันธะเปปไทด์คืออะไรนะครับพันธะเปปไทด์มันคือพันธะที่ทำการเชื่อมกรดอะมิโนเข้าด้วยกันโดยอาศัยการรวมกันของหมู่คาร์บอกซิลกับหมู่อะมิโนพอมันเชื่อมกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นสายของกรดอะมิโนที่มาเชื่อมต่อกันนะครับเรื่อยๆเราจะเรียกสายนี้ว่าเปปไทด์ในระหว่างที่มีการเชื่อมระหว่างหมู่คาร์บอกซิลกับหมู่อะมิโนเนี่ยมันจะมีน้ำแตกตัวออกมา1โมเลกุลนะครับคุ้นๆไหมเหมือนคาร์โบไฮเดรตเลยเนาะที่มีการเชื่อมกันระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลแล้วจะได้น้ำมา1โมเลกุลอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการเชื่อมระหว่างหมู่คาร์บอกซิลกับหมู่อะมิโนนะครับได้น้ำอีก1โมเลกุลเหมือนกันนะก็เป็นปฏิกิริยาเดียวกันเลยคือปฏิกิริยาดีไฮเดรชันนะครับถ้าหากว่าเรามีกรดอะมิโน2โมเลกุลนะครับมาต่อกันก็จะมีการเสียน้ํา1โมเลกุลนะครับส่วนสายของกรดอะมิโน2ตัวที่มาต่อกันเราก็จะเรียกว่าไดเปปไทด์เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีกรดอะมิโน3ตัวนะครับเอามาต่อกันก็จะเกิดพันธะเปปไทด์2พันธะนะครับแล้วก็มีน้ํา2โมเลกุลเราก็จะเรียกสายของกรดอะมิโน3ตัวนี้ที่มาต่อกันว่าไตรเปปไทด์แต่ถ้าเกิดว่ามันมีกรดอะมิโนมากกว่า3ตัวนะครับมาต่อกันเราไม่ต้องเรียงไม่ต้องนับและเราเรียกมันรวมๆกันเลยว่าโพลีเปปไทด์ซึ่งขนาดนะครับของกรดอะมิโนที่เรามาต่อกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีขนาดใหญ่เนาะมันก็จะกลายเป็นโปรตีนต่อไปนั่นเองซึ่งการเรียงตัวของกรดอะมิโนนะครับที่มันต่างกันเนี่ยมันก็จะทำให้โปรตีนนะครับมีโครงสร้างที่ต่างกันไปด้วยนะทีนี้มาดูรายละเอียดนะครับของกระบวนการเชื่อมนะเราจะเห็นว่ากรดอะมิโนนะครับ1โมเลกุลเนี่ยส่วนที่จะทำการเชื่อมกันนะครับก็คือจะเป็นบริเวณของหมู่คาร์บอกซิลนะครับกับหมู่อะมิโนนะครับโดยที่ OH นะครับของหมู่คาร์บอกซิลนะจะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนของหมู่อะมิโนนะครับก็จะได้เป็นโมเลกุลของน้ำก็คือ H2O นั่นเองแล้วคาร์บอนนะครับก็จะทำการสร้างพันธะเปปไทด์นะครับเข้ากับอะตอมของไนโตรเจนก็จะทำการเชื่อมกรดอะมิโนเข้าด้วยกันแล้วนะครับอันนี้คือกรดอะมิโน2ชนิดนะครับมาเชื่อมต่อกันก็จะได้เป็นสายของกรดอะมิโนที่ไม่เชื่อมกันว่าเป็นไดเปปไทด์นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอากรดอะมิโนนะครับหลายๆตัวนะมาเชื่อมต่อกันเรื่อยๆก็จะได้เป็นโพลีเปปไทด์นะครับสีแดงๆตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นบริเวณที่เกิดการสร้างพันธะเปปไทด์เข้ากับอะมิโนของแต่ละชนิดนะครับเป็นสายยาวเขามีศัพท์นะครับในการเรียกนะส่วนปลายนะครับของสายโพลีเปปไทด์อยู่ด้วยกัน2 ส่วนนะครับคือตัวแรกนะปลายนะครับด้านที่เป็นหมู่อะมิโนนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าปลายเอ็นนะหรือเอ็นเทอร์มินอลเพราะว่าหมู่อะมิโนนะมันก็จะมีไนโตรเจนนะฮะที่เป็นองค์ประกอบเนาะส่วนปลายอีกด้านนะครับก็คือเป็นหมู่คาร์บอกซิลนะครับฝั่งนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าปลาย C เป็นปลายที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับปลาย C หรือก็คือ C terminal เนาะในโปรตีนนะ1โมเลกุลเนี่ยอาจจะมีสายโพลีเปปไทด์อยู่ด้วยกัน1สายหรืออาจจะมีมากกว่า1สายก็ได้นะครับไม่ได้จำกัดเนาะอย่างเช่นฮีโมโกลบินเนาะที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยก็เป็นโปรตีนเนาะที่ประกอบขึ้นจากโพลีเปปไทด์4สายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเกิดโพลีเปปไทด์นะครับคือมีกรดอะมิโนด้วยกัน4ชนิดมีเซอรีนนะมีวาลีนมีไทโรซีนแล้วก็ซิสเทอีนนะครับมาเชื่อมต่อกันเนาะส่วนที่มาเชื่อมก็คือส่วนที่เป็นหมู่คาร์บอกซิลกับโมอะมิโนนะครับก็จะมีการรวมตัวกันของไฮโดรเจนกับไฮดรอกไซด์ได้เป็นโมเลกุลน้ำออกมาเนาะแล้วตรงนี้ก็จะทำการสร้างพันธะเปปไทด์ขึ้นมาคือพันธะเปปไทด์มีเท่าไหร่เนี่ยโมเลกุลของน้ำก็เท่านั้นนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างพันธะเปปไทด์อยู่ด้วยกัน3ที่นะครับเป็นแบบนี้ก็จะมีน้ำแตกตัวออกมาทั้งหมด3โมเลกุลแล้วถ้าเราเขียนเป็นสมการนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้คือกรดอะมิโน3ตัวนะครับตรงนี้เชื่อมด้วยพันธะเปปไทด์นะแล้วก็บวกด้วยน้ำ
3โมเลกุลนะครับสายตรงนี้เราจะเรียกว่าโพลีเปปไทด์ทีนี้มาดูโครงสร้างนะครับของโปรตีนวันนี้จะแอดวานซ์นิดนึงเนาะหลายคนเห็นภาพนี้ก็ถอนหายใจเลยนะว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างนะครับของโปรตีนที่เขาจำแนกออกมาตั้งแต่แบบง่ายๆที่สุดเลยย่อยที่สุดเลยจนกระทั่งแบบซับซ้อนวุ่นวายสับสนนะครับส่วนแรกโครงสร้างของโปรตีนเนี่ยนะมันคือการจัดเรียงตัวของโมเลกุลนะของกรดอะมิโนที่เราทราบกันดีแล้วนะว่าโปรตีนมันก็คือการเอากรดอะมิโนมาต่อกันนั่นเองพอเราเอากรดอะมิโนมาต่อกันได้เป็นสายโพลีเปปไทด์ใช่ไหมครับมันก็จะมีการพับม้วนเนาะเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็น3มิตินะครับซึ่งการที่มันมีโครงสร้างเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับการทำงานเราสามารถแบ่งโครงสร้างของโปรตีนออกได้เป็น4แบบด้วยกันนะครับคือโครงสร้างปฐมภูมินะครับ primary structure นะโครงสร้างทุติยภูมิ secondary structure โครงสร้างตติยภูมิ tertiary structure นะครับแล้วก็สุดท้ายคือโครงสร้างจัตุรภูมิคือ quaternary structure นะครับทั้ง4รูปแบบนี้ต่างกันยังไงล่ะมาดูทีละอย่างนะครับรูปแบบแรกนะก็เป็นแบบปฐมภูมินะครับก็คือจะเป็นลำดับของกรดอะมิโนที่มันมาเรียงตัวต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์เฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวนะครับยังไม่เกิดเป็นรูปร่าง3มิติเกิดขึ้นซึ่งไอตัวโครงสร้างเริ่มต้นตรงนี้เองนะครับมันเป็นปัจจัยสำคัญเลยเนาะที่ทำให้เกิดโครงสร้างในระดับอื่นๆต่อไปนะครับโครงสร้างที่2คือโครงสร้างทุติยภูมิโครงสร้างนี้เนี่ยจะเริ่มเป็น3มิติขึ้นมาแล้วนะครับเกิดจากพันธะไฮโดรเจนนะภายในโมเลกุลของโปรตีนคือจะมีการสร้างพันธะไฮโดรเจนนะครับระหว่างอะตอมของออกซิเจนนะในพันธะเปปไทด์นะครับที่ทำการสร้างพันธะไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนของอีกพันธะเปปไทด์หนึ่งนะจะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งรูปแบบของโครงสร้างทุติยภูมิเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าแบบเกลียวนะครับอัลฟาฮีลิกซ์ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะคล้ายๆริบบิ้นนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเบต้าชีตนะหรือเบต้าเพลทชีตนะก็มีลักษณะเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแผ่นเรียบนะเป็นแผ่นแบบหยึกหยักหยึกหยักนิดนึงนะครับก็เหมือนกันเลยพันธะไฮโดรเจนนะครับก็เกิดจากการที่อะตอมของออกซิเจนนะครับสร้างพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมของไฮโดรเจนนะครับรูปแบบที่3นะฮะคือโครงสร้างตติยภูมิมันจะเป็นโครงสร้างที่เกิดจากแรงยึดเหนี่ยวอื่นๆที่ไม่ใช่แรงที่เกิดจากพันธะเปปไทด์นะครับโดยแรงที่เกิดเนี่ยมันจะกระทำนะระหว่างหมู่ R นะของกรดอะมิโนด้วยกันเองแรงหลักๆเลยที่ทำให้เกิดเป็นโครงสร้างตติยภูมิแบบนี้นะครับก็มีแรงที่เกิดจากพันธะไฮโดรเจนนะพันธะไอออนิกพันธะซัลไฟด์แล้วก็เกิดจากแรงแวนเดอร์วาลนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจมันเนาะมันละเอียดไปสุดท้ายนะครับโครงสร้างจัตุรภูมิอันนี้ก็จะประกอบขึ้นจากสายโพลีเปปไทด์มากกว่า1สายนะครับมาเชื่อมกันโดยมีแรงยึดเหนี่ยวนะครับระหว่างสายแรงที่ว่านี้เนี่ยก็จะเป็นแรงชนิดเดียวกันนะครับที่เกิดกับโครงสร้างตติยภูมินะครับตัวอย่างของโปรตีนที่มีโครงสร้างเป็นแบบจัตุรภูมินะครับก็อย่างเช่นฮีโมโกลบินนะที่ครูบอกไปว่ามันเกิดจากโพลีเปปไทด์4สายนะครับมาต่อกันนะนอกจากนี้ก็มีแอนติบอดีนะครับแล้วก็ยังมีคอลลาเจนด้วยที่มีโครงสร้างเป็นแบบจัตุรภูมินะครับหัวข้อรองสุดท้ายนะครับคือประเภทของโปรตีนนะโปรตีนเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายชนิดเนาะเพราะว่ามันเกิดจากกรดอะมิโนมาเชื่อมต่อกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแต่เราก็จะมีการจำแนกนะครับโปรตีนตามคุณสมบัติต่างๆนะครับอย่างเช่นในอันนี้นะครับก็จะเป็นการจำแนกโดยใช้สมบัติทางเคมีนะครับเป็นตัวแบ่งจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคือโปรตีนเชิงเดี่ยวนะกับโปรตีนเชิงประกอบโปรตีนเชิงเดี่ยวเนี่ยจะเป็นโปรตีนที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนเพียงอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่มีสารอื่นๆมาเจือปนเลยอย่างเช่นอัลบูมินนะครับที่อยู่ในไข่ขาวมีเคราตินนะในเส้นผมมีโกลบูลินในเม็ดเลือดแดงพวกนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะส่วนโปรตีนเชิงประกอบนะครับอันนี้เนี่ย
ตามชื่อของมันก็คือมันจะมีสารอื่นนะครับเข้ามาเชื่อมเป็นองค์ประกอบร่วมด้วยนะคือไม่ได้มีแต่กรดอะมิโนอย่างเดียวตัวอย่างก็คือฮีโมโกลบินนะฮีโมโกลบินเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยฮีมนะครับกับโกลบูลินนะเพื่อจะเป็นโครงสร้างของฮีโมโกลบินต่อไปคือเคซีนนะครับอันนี้ก็จะพบอยู่ในน้ำนมนะครับประกอบไปด้วยกรดฟอสฟอริกนะกับโปรตีนนะต่อมาคือไกลโคโปรตีนนะอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนที่คอยจับกับคาร์โบไฮเดรตมีไลโปโปรตีนนะก็จะเป็นตัวที่สร้างสารประกอบเชิงซ้อนให้กับไขมันแล้วก็สุดท้ายคือฟอสโฟโปรตีนก็จะเป็นโปรตีนที่คอยจับกับหมู่ฟอสเฟตนะครับอันนี้ครูไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะให้ผู้ได้ฟังเฉยๆว่าโปรตีนเชิงประกอบมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างในภาพนี้เนาะก็เป็นฮีโมโกลบินนะครับเราจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบอยู่2ตัวคือฮีมกับโกลบูลินนะครับการจำแนกอีกรูปแบบนึงนะครับคือใช้คุณค่าของสารอาหารนะเป็นตัวแบ่งก็จะแบ่งได้เป็นโปรตีนชนิดไม่สมบูรณ์นะกับโปรตีนชนิดสมบูรณ์ชนิดไม่สมบูรณ์นะครับก็เป็นโปรตีนที่เกิดจากการที่มีกรดอะมิโนจำเป็นไม่ครบทั้ง10ชนิดเขาเลยเรียกว่าโปรตีนชนิดไม่สมบูรณ์ก็พบในถั่วชนิดต่างๆผักใบเขียวผลไม้นมข้นหวานนะทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะงงนิดนึงว่าเอถั่วเนี่ยโดยเฉพาะถั่วเหลืองนะมันให้โปรตีนสูงนะแต่ทำไมเราจัดว่ามันเป็นโปรตีนชนิดไม่สมบูรณ์ล่ะอันนี้ให้เราทำความเข้าใจนะครับว่าถึงแม้ว่าถั่วเหลืองจะให้โปรตีนสูงก็จริงนะแต่ว่ามันมีเม็ดเทียวนินนิดเดียวเองอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นโปรตีนชนิดสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง10ชนิดแล้วก็มีในปริมาณสูงด้วยนะส่วนมากก็พบในเนื้อสัตว์ในเครื่องในในไข่แล้วก็ในนมนะครับหรือเราจะแบ่งประเภทของโปรตีนตามหน้าที่นะครับก็อย่างเช่นแบ่งเป็นโครงสร้างของร่างกายนะครับแล้วก็ซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายก็อย่างเช่นในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะหรือทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับก็คือพวกแอคตินแล้วก็พวกไมโอซีนที่อยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อนะครับเป็นตัวกระตุ้นในปฏิกิริยาเคมีในร่างกายก็คือเป็นเอนไซม์นั่นเองทำหน้าที่เกี่ยวกับการลำเลียงนะก็อย่างเช่นฮีโมโกลบินเนาะที่คอยลำเลียงออกซิเจนนะหรืออัลบูมินที่อยู่ในน้ำเลือดที่คอยลำเลียงกรดไขมันนะครับทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันโรคนะก็อย่างเช่นอิมมูโนโกลบูลินนะรู้จักไหมมันจะเป็นแอนติบอดีนะครับที่พบมากในเซรุ่มนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ให้พลังงานเนาะก็อันนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับคาร์โบไฮเดรตเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเป็นสารพิษก็อย่างเช่นพิษงูเนี่ยพิษจากเชื้ออะฮีวาเนี่ยครับที่ทำให้คุณสมบัติของเนื้อเยื่อบุผิวในลำไส้ของเรามันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทษซะเป็นส่วนใหญ่ต่อมาคือการแบ่งตามลักษณะการเรียงตัวของโครงสร้างอันนี้ก็สอนไปแล้วนะครับว่าโครงสร้างของโปรตีนนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน4รูปแบบหลักๆนะแต่นี้ยกมาแค่3แบบนะครับคือมีโครงสร้างเป็นแบบอัลฟาฮิลิกเนาะก็คือเป็นแบบเกลียวอย่างเช่นเคราตินของขนแกะนะครับหรือไมโอซีนของกล้ามเนื้อจะเป็นโครงสร้างแบบนี้โครงสร้างชนิดเบต้าเพลทชีทนะครับก็คือจะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับคล้ายๆกับที่กั้นห้องของญี่ปุ่นเนาะเคยเห็นไหมเป็นแผ่นที่มีลักษณะหยักๆนิดนึงตัวอย่างก็คือเป็นพวกโครงสร้างของเส้นไหมซึ่งมันจะมีทั้งอะลานีนแล้วก็ไกลซีนมาเชื่อมต่อกันนะครับสุดท้ายคือโครงสร้างเป็นแบบเกลียวนะครับที่ลักษณะเป็นเส้นก็อย่างเช่นพวกคอลลาเจนนะที่อยู่ในหนังอยู่ในเอ็นแล้วก็อยู่ในคอร์เนียของลูกตานะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับของโครงสร้างนะโครงสร้างแรกที่ครูเคยบอกไปก็คือเป็น primary นะครับก็คือเป็นโครงสร้างปฐมภูมิก็คือจะเป็นแค่กรดอะมิโนที่มาเรียงตัวต่อกันนะครับเป็นสายโพลีเปปไทด์นะครับโครงสร้างที่2คือเป็นแบบเซคันดารีนะครับโครงสร้างทุติยภูมิก็จะมีอยู่2รูปแบบคือแบบเกลียวนะครับคือแบบอัลฟาฮีลิกซ์
กับแบบแผ่นที่เรียกว่าเบต้าเพลทชีตนะรูปแบบที่3นะครับ tertiary structure นะครับก็จะเป็นโครงสร้างตติยภูมิที่มีแรงยึดเหนี่ยวนะครับอื่นๆที่ไม่ใช่แรงที่เกิดจากพันธะเปปไทด์เนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับ quaternary structure ก็เป็นโครงสร้างจตุรภูมินะครับคือประกอบไปด้วยโพลีเปปไทด์มากกว่า1สายนะครับมาเชื่อมกันต่อมาคือแบ่งตามคุณสมบัติของการละลายนะครับก็อย่างเช่นอัลบูมินนะครับเป็นโปรตีนที่ละลายน้ำนะครับก็อย่างเช่นไข่ขาวนะโกลบูลินอันนี้จะไม่ละลายน้ำแต่ละลายในน้ำเกลือที่มีความเจือจางนะครับก็อย่างเช่นไมโอไซโนเจนนะครับต่อมาคือกลูทิลีนนะอันนี้จะละลายในกรดนะครับหรือในด่างที่มีความเจือจางก็อย่างเช่นกลูเตนินโปรลามีนจะละลายในแอลกอฮอล์นะครับอย่างเช่นเซอีนฮิสโตนนะครับที่ละลายในน้ำแต่ว่าไม่ละลายในแอมโมเนียเจือจางอย่างเช่นโกบินนะแล้วก็สุดท้ายคือโปรตามีนนะครับที่ละลายได้ในน้ำแล้วก็พอถูกความร้อนมันก็จะไม่แข็งตัวอย่างเช่นซามีนนะครับแบ่งตามรูปลักษณะของโมเลกุลนะครับมีฟิบริลโปรตีนนะอันนี้จะมีลักษณะเป็นเส้นใหญ่นะครับมีความแข็งแรงนะบางชนิดมีความยืดหยุ่นสูงด้วยก็อย่างเช่นคอลลาเจนหรือเคราตินนะครับอีกรูปแบบนึงคือโกลบูลาร์โปรตีนนะอันนี้ก็คือจะมีลักษณะเป็นก้อนนะครับเช่นพวกเอนไซม์นะครับแล้วก็พวกฮอร์โมนบางชนิดสุดท้ายนะครับคือแบ่งตามการสลายตัวก็จะได้เป็นกลุ่มของโปรตีนทั่วไปนะครับก็จะเป็นโปรตีนที่อยู่ภายในเซลล์ปกตินะกับอีกกลุ่มนึงคือโปรตีนที่ได้จากการสลายนะก็จะเป็นโปรตีนที่ถูกย่อยนะครับทำให้มันมีโมเลกุลขนาดเล็กเช่นเปปโตนสมบัติของเปปโตนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์คุณภาพของโปรตีนแล้วก็วิธีการย่อยโปรตีนการย่อยโปรตีนเพื่อให้ได้เป็นเปปโตนเนี่ยจะต้องใช้กรดหรือไม่ก็ด่างเนาะหรือไม่ก็ใช้เอนไซม์นะครับอย่างเช่นเอนไซม์โปรตีเอสในการย่อยแต่ว่าถ้าเราใช้กรดด่างมาย่อยเนี่ยนะมันจะทำลายวิตามินบางตัวนะครับในโปรตีนออกไปมีอีกอันนึงนะครับคือแบ่งตามหน้าที่การทำงานนะก็มีโปรตีนที่ทำหน้าที่เฉพาะตัวนะครับอย่างเช่นโรดัปซินนะครับที่เป็นสารสีม่วงอยู่ในเรตินาของตานะครับมันจะมีความว่องไวต่อแสงมากเพื่อที่จะใช้ในการมองเห็นในที่มืดนะครับมีท็อกซินนะที่เป็นสารพิษที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนะมีแอนติบอดีนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นโปรตีนที่มีลักษณะเป็นรูปตัว Y นะครับมีหน้าที่ในการตรวจจับแล้วก็กำจัดสิ่งแปลกปลอมนะครับหรือที่เราเรียกว่าแอนติเจนที่มันเข้ามาในร่างกายนั่นเองหรือเป็นเอนไซม์นะครับในการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีภายในเซลล์นะครับก็อย่างเช่นเปปซีนหรือเป็นฮอร์โมนนะที่ร่างกายของเราผลิตขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการสื่อสารเนาะแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับอวัยวะอื่นๆในร่างกายอย่างเช่นอินซูลินเนาะที่ผลิตขึ้นมาจากตับอ่อนนะมันมีหน้าที่ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับให้มันมีความเหมาะสมแล้วก็ยังมีstructural protein นะครับคือเป็นโปรตีนโครงสร้างเช่นไมโอซีนในกล้ามเนื้อแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเป็นโปรตีนสะสมก็อย่างเช่นเฟอริตินในตับนะครับสำหรับการทดสอบโปรตีนนะครับมันก็จะมีวิธีการหลักๆอยู่ด้วยกัน2อย่างนะแต่กูจะเน้นอย่างแรกนะครับคือการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับกับคอปเปอร์ซัลเฟตเขาเรียกว่าการทดสอบไบยูเลตนะครับคือเราเอาโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับใส่เข้าไปในหลอดนะครับที่เราจะเอามาทดสอบมันมีโปรตีนหรือเปล่าแล้วก็หยดโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปถ้าเกิดว่าสารที่เรามาทดสอบเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนจากสีฟ้าให้กลายเป็นสีม่วงได้แสดงว่ามันมีโปรตีนอยู่ในนั้นนะครับเวลาเขียนเป็นสมการนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะคือโปรตีนบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตแล้วก็มีโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับก็จะได้เป็นสารสีม่วงปฏิกิริยานี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาไบยูเลตนะครับโปรตีนจะให้สีม่วงกับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับในสภาวะที่เป็นเบสนะ
การทดสอบแบบนี้นะครับคือมันจะเป็นการทดสอบพันธะเปปไทด์นะครับที่อยู่ในโมเลกุลนะคือถ้าเกิดว่ามันมีนะสารมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าสารที่เราจะเอามาทดสอบมันจะเป็นโปรตีนก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีกรดอะมิโนแค่ตัวเดียวมันจะไม่เปลี่ยนสีนะเพราะอะไรเพราะกรดอะมิโนตัวเดียวมันไม่ได้ไปสร้างพันธะเปปไทด์กับใครถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยากับพันธะเปปไทด์ก็ไม่เกิดเนาะหรือพูดง่ายๆนะครับว่าการทดสอบโปรตีนเนี่ยจะใช้ได้กับสารที่มีพันธะเปปไทด์2พันธะขึ้นไปนะครับแต่ก็มีวิธีการเทสอีกวิธีหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าปฏิกิริยาเซนโทโปรตีนนะคือเราเอาโปรตีนเนี่ยนะครับไปทดสอบกับกรดไนตริกเข้มข้นเมื่อทดสอบแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นสีเหลืองหรือถ้าเกิดว่าเราเติมสารละลายแอมโมเนียหรือแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ลงไปเนี่ยมันก็จะได้เป็นสีส้มคือมันเกิดปฏิกิริยาที่เขาเรียกว่าเซนโทโปรตีนแต่มันก็จะมีข้อจำกัดอยู่นิดหนึ่งนะคือปฏิกิริยานี้เนี่ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อโปรตีนที่เอามาเทสเนี่ยมันมีกรดอะมิโนชนิดไทโรซีนแล้วก็ทริปโตเฟนอยู่ในนั้นนะถ้าเกิดว่าไม่มีกรดอะมิโน2ชนิดนี้ปฏิกิริยามันก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมนะครับใช้การทดสอบโปรตีนเป็นแบบวิธีไบโอเลตซะมากกว่านะครับจบเนื้อหาในวันนี้ก็เบาๆนะครับมีกิจกรรมให้เราทำนะครับคือตอบคำถามนะ9ข้อนะครับลองทำดูนะครูจะสรุปให้ฟังนะครับระหว่างที่เราทำกันสรุปนะครับโปรตีนเป็นสารชีวโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่นะครับแต่ละโมเลกุลก็จะประกอบไปด้วยหน่วยย่อยนะที่เรียกว่ากรดอะมิโนนะครับเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวด้วยพันธะเปปไทด์นะครับกรดอะมิโนมันเป็นสารประกอบที่มีหมู่อะมิโนนะครับแล้วก็หมู่คาร์บอกซิลโครงสร้างของโมเลกุลก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนต่างก็คือส่วนที่เป็นหมู่ R นะครับที่มันต่างกันเลยทำให้โปรตีนที่เราพบในสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น20ชนิดนะก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกรดอะมิโนจำเป็นนะกับกรดอะมิโนไม่จำเป็นกรดอะมิโนจำเป็นคือกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้นะครับต้องได้จากการกินอาหารแต่ถ้าเป็นกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็คือร่างกายสร้างได้นะครับไม่จำเป็นไปต้องกินแล้วก็สุดท้ายนะครับพันธะเปปไทด์มันเป็นพันธะที่เชื่อมกรดอะมิโนเข้าด้วยกันนะโดยการรวมกันของหมู่คาร์บอกซิลกับหมู่อะมิโนนะครับก็จะได้เป็นสายเปปไทด์นะครับแล้วก็จะมีน้ำแตกตัวออกมาอีก1โมเลกุลแต่ถ้ากรดอะมิโนนะครับที่เชื่อมต่อกันเนี่ยมีหลายตัวนะก็จะได้เป็นสายเปปไทด์ที่ยาวนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นโพลีเปปไทด์นะครับอย่าลืมนะครับแบบฝึกหัด9ข้อนะก็ไปลองทำดูเนาะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเรามาพบกันใหม่นะครับกับสารชีวโมเลกุลชนิดที่3นะครับก็คือเป็นลิพิดนั่นเองนะวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ